อัดพกไม่แน่นอนถ้าสมมติแล้วก็สนใจมาคุยกันเดี๋ยวเขาไปจับคู่กันเองโดยอัตโนมัติตรงนี้มาตรงนี้เป็นกะเหรี่ยงทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่แค่หมู่บ้านเนี้ยทั้งหมดในนามของชมรมกะเหรี่ยงพะโรง15หมู่บ้านตำบลฮอดตำบลนาเกลือมีมติแล้วไม่ต้องการที่นี่อ่ะบอกตรงว่าถ้าลงจากตามเลย260ก็เป็นน้ำใช่ไหมขึ้นตรงนี้ไปก็เป็นเขตป่าไม้ละฝั่งตรงข้ามที่เรามองเห็นนี่นะครับจะเป็นป่าอุโมงค์แล้วก็ปล่อยลงมาห้วยแม่งูดเพราะพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นที่กองหินกองดินทั้งหมดเลยครับเมื่อก่อนจากห้วยนี่มันเราลงไม่ได้นะสั่นเลิกเลยเขาจะมาทำมาทวันเต้นี่จะได้จะกองตรงไหนกองในหุบเขาหรือว่าบนกระเบิดดินแม่ดีว่าพอมีโครงการอย่างนี้เข้ามารู้ว่าเขาจะมาขุดอุโมงค์เรื่องของเรื่องของผมที่งานผมไม่ว่าจะเรื่องอุโมงค์ไม่ว่าจะเรื่องของแม่ครับเอาวันแต่ในการกันเกิดแค่ว่าบางคนคิดว่าจะหมดเลยไม่ได้ครับเพราะว่าผมเชื่อที่บ้านไหนครับคุณเนี่ยแล้วก็ที่พวกเรามาคุยเนี่ยก็คือเนี่ยรวมซื้อที่หอแกพร้อมเจอคุยได้อาจารย์อาคิทุกบ้านห้วยม่วงตำบลไหลจะลงไปถึงประมาณกิโลน่าจะมาเล่ารายละเอียดให้ชาวบ้านฟังข้าวสารเดี๋ยวนี้20ลิตรเนี่ยประมาณ300-400จะซื้อแล้วก็ซื้อชิ้นกล้วยสารหรอที่เราไปก็เขายื่นให้เราอย่างนี้ข้อมูลอย่างนี้ขณะท่านก่อนทำงานก็อย่างนี้นะแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าจะต้องทำอย่างนี้ถ้าโครงการที่ว่าจะทำจริงๆอ่ะหัวหน้าโครงการอ่ะไปลงพื้นที่เลยอันนี้คือข้อมูลที่กรมชลประทานไปชี้แจงต่อสภารูปร่างจะเป็นอย่างนี้ก็คือเขาจะมีแนวส่งน้ำแล้วขุดดินออกมาไอ้ลูกเขียวๆนี่คือลูกที่จะต้องกองใช้ดินที่ต้องขุดออกมาไม่น่าข้างนะใช้ดินที่ขุดออกมาทั้งหมดประมาณ2,100,000คิวถ้าเราคิดว่ารถวิ่งดินต่อ1คันประมาณ20คิวต้องใช้รถขนออกมาทั้งหมดประมาณ 100,000 เที่ยวโหที่เราจะทางเข้าไปในดินในอุโมงค์นั่นน่ะ6เมตรลึกเท่าไหร่